หลอด LED T8 ที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยนั้นนะครับก็จะมีวงจรภายในหลอดให้เลือกใช้งานอยู่2แบบครับก็คือแบบ Single End เป็นไฟเข้าหลอดทางเดียวและแบบ Double End คือไฟเข้าหลอด2ทางครับซึ่งทำให้ผู้ใช้งานนะครับเกิดความสับสนในการนำไปติดตั้งใช้งานและการต่อสายวงจรครับปัจจุบันนะครับจึงได้มีมาตรฐานมก. 2779-2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่29มีนาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งมาตรฐานมก.ฉบับดังกล่าวนี้นะครับจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะหลอดไฟ LED T8 และหลอด LED T5 แบบ Single End ไฟเข้าหลอดทางเดียวเท่านั้นครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการต่อสายใช้งานหลอด LED แบบ Single End ไฟเข้าหลอดทางเดียวให้กับเพื่อนๆครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายไฟให้หลอด LED แบบไฟเข้าทางเดียวกันสักเล็กน้อยนะครับหลอด LED แบบไฟเข้าทางเดียวนะครับที่ปลายด้านหนึ่งของหลอดก็จะมีสัญลักษณ์ด้านไฟเข้าอยู่ครับโดยจะมีตัวอักษร L และตัวอักษร N เขียนกำกับไว้ที่ปลายของหลอดครับซึ่งที่ด้านไฟเข้าของหลอดด้านนี้นะครับเราก็จะต่อสายลายและสายนิวทรัลเข้าที่ขั้วด้านนี้ของหลอดเท่านั้นครับส่วนที่ปลายอีกด้านหนึ่งของหลอดนะครับก็จะไม่ได้จ่ายไฟไปให้เพราะภายในขั้วหลอดด้านนี้นะครับทั้ง2ขั้วก็จะต่อถึงกันครับดังนั้นนะครับหากเราใส่หลอดไฟสลับด้านให้หลอดด้านนี้นะครับอยู่ที่ด้านไฟเข้าก็จะเกิดการลัดวงจรครับหากรางไฟเดิมของเพื่อนๆ นะครับใช้งานคู่กับหลอด LED T8 แบบไฟเข้า2ทางอยู่แล้ววันนึงนะครับเกิดหลอดไฟขาดแล้วต้องการเปลี่ยนมาใช้งานหลอด LED แบบไฟเข้าทางเดียวเราจะต้องแก้ไขสายวงจรในรางเดิมนี้ใหม่ครับที่ชุดรางไฟเดิมแบบไฟเข้า2ทางนะครับลักษณะการเดินสายก็จะเดินสายลายที่ออกมาจากสวิตช์ไฟมาเข้าที่ขั้วต่อสายภายในรางครับและเดินสายลายนะครับไปที่ปลายขาหลอดด้านนึงของรางครับส่วนสายนิวทรัลที่มาจากจุดต่อสายนิวทรัลนะครับก็จะเดินสายมายังขั้วต่อสายภายในรางและเดินสายนิวทรัลไปยังขาหลอดที่ปลายอีกด้านหนึ่งของรางครับการแก้ไขสายในชุดรางเดิมนี้นะครับเราก็จะย้ายสายที่ปลายอีกด้านหนึ่งของรางให้มาอยู่ที่ด้านเดียวกันทั้งสายลายและสายนิวทรัลครับการไล่สายวงจรนะครับสายลายที่มาจากสวิตช์ก็จะต่อสายมายังขั้วต่อสายภายในรางครับและเดินสายลายนะครับต่อไปยังขาหลอดครับส่วนสายนิวทรัลนะครับก็จะเดินสายมายังขั้วต่อสายภายในรางและเดินสายนิวทรัลต่อไปยังขาหลอดดังรูปรางไฟตัวอย่างนี้ครับส่วนที่ขาหลอดอีกปลายด้านนึงนะครับเราก็จะไม่ได้เดินสายไฟไปให้นะครับเมื่อแก้ไขสายภายในรางและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนทำการใส่หลอดนะครับเพื่อนๆควรปิดเบรกเกอร์และปิดสวิตช์ไฟเพื่อความปลอดภัยครับต่อไปที่หลอดไฟนะครับให้เรามองหาขั้วทางด้านไฟเข้าของหลอดซึ่งจะมีตัวอักษร L และ N กำกับไว้ที่ปลายด้านหนึ่งของหลอดครับโดยเราจะใส่หลอดด้านไฟเข้านะครับเข้ากับรางไฟที่เราต่อสายไว้ที่ขาหลอดด้านนี้ครับเมื่อเช็คความถูกต้องของวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดเบรกเกอร์และเปิดสวิตช์ไฟครับโ
หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของเพื่อนๆได้นะครับ